แรงคอลแล็บข้ามขั่วใครจะสร้างกระแสแรงขายดีกลยุทธ์ความร่วมมือคอล l a b o r a t i o นหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าคอลแล็บหรือเอก,กันระหว่างสินค้า2แบรนด์หรือ2อ,องค์กรกลายเป็นกลยุทธ์ยอดฮิตในวันนี้ไปแล้วเพราะการมีพันธมิตรที่ร่วมกันบุกตลาดด้วยข้อดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหนทางการสร้างแบรนด์การแสดงถึงนวัตกรรมการขยายฐานลูกค้าการอาศัยจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาผนวกกันเช่นช่องทางการจําหน่ายการตลาดวิธีหรือ,รอสูตรอาหารเป็นต้น เมื่อร่วมกันทําการตลาดย่อมสร้างแต้มต่อกับคู่แข่งได้อย่างดีบางกรณีไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาทำคอลแลบปกันได้เป็นคนธุรกิจกันด้วยซ้าไปตัวอย่างแบรนด์ที่ปีนี้ทำกันเช่นคูโบต้าเอ็กเกนเฮาลออริจินอลเพรสเซนตทนเวสทูอาร์รีเวียภาคการเกษตรผนวกเข้ากับวงการแฟชั่นโดยผลิตเสื้อผ้าที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดมาจากนาวัตกรรมเส้นใยฟางข้าวผสมเส้นใยจากรังไหมสู่การพัฒนาสิ่งทอเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษาตำบลขาวาวสินรินอำเภอเขาวาวสินรินจังหวัดสุรินซึ่งก็เน้นไปที่นวัตกรรมเค้กของไก่ทอดเกาหลีบอนชอนกับร้านสินค้าความงามบิวเทียมบิวเทียม k b e d i f a s t ซึ่งบิวเทียมต้องการสร้างกระแสในกลุ่ม k b u d i จึงมองไปที่อาหารเกาหลีเพราะจะสร้างความแปลกใหม่โฟกัสไปที่ไก่บอนชอนเพราะมีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และสีแดงเป็นสีหลักเหมือนบิวเทียมด้วยโดยผลิต Korean Spicy i n t e n t o n l เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ขาย แต่มอบให้กับลูกค้าร้านบิวเทียมที่ชอบในสาขาสยามสแควร์แฟลกชิปสโตร์ครบ999บาทมีจำนวนจำกัดก็หนักไปทางการขยายฐานลูกค้าเคสอย่างไอศครีมกัดแดมกูดเอ็กซ์มาม่าจนได้มาเป็นไอศครีมรสซอเบมะนาวแป้นข้นสดผสมกับครัมเบิ้ลเส้นมาม่าต้มยำกุ้งก็สร้างความฮือฮาได้ในระดับหนึ่งเป็นการเน้นนวัตกรรมและการขยายฐานลูกค้าหรือกรณีของหม่ำแซฟเอ็กซ์ปุ้มปุ้ยเปิดตัวปลาก,กระป๋องและหอยลายกระป๋องเมนูใหม่ ตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้100ล้านบาทภายในปีแรกที่วางจำหน่ายและคาดว่าภายใน3ปีจะสามารถช่วงชิงมาเก็ตแชร์ได้อย่างน้อย5%ของตลาดรวมปลากระป๋องหรือประมาณ400ล้านบาทก็คือการหวังยอดขายส่วนแคมเปญรังนกสกอต์เอ e ็กครอสก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่สู่ผู้บริโภคขยายและสร้างการรับรู้ว่ารังนกก็สามารถทานได้ปกติไม่ใช่เป็นแค่ของฝากคนไข้หรือกระเช้าปีใหม่ ด้วยการนำไปเป็นส่วนผสมเมนูอาหารมือพิเศษที่ต้องจองคิวกันกว่าจะได้ทานอีกรายคือบาร์บีคิวพาราซาคอลแลบกับมันฝรั่งเลเป็นการขยายฐานลูกค้าด้วยการจัดเซตอาหารเซตหมูเท็กชาบาร์บีคิวเฉพาะขึ้นมาในร้านและเลก็ออกมันฝรั่งทอด2รสชาติใหม่ได้แก่น้ำจิ้มบาร์บีคิวพาราซาและบาร์บีคอพ่นไฟออกมาวางจําหน่ายในช่วงเวลาจํากัดต้องจับตาดูว่าครึ่งปีหลังจากนี้จะมีแบรนด์ใดทําคอนและแปลกแปกและสร้างกระแสดได้อีกบ้าง